พี่เนี่ยโอเคนะผมไม่ได้ครับผมเพิ่นงั้นยกมือขวาโอ้ยเพิ่นโดนสองโดนแต่หาแล้วก็มาโดนในฟุตแน่นอนพวกนั้นก็ถือว่ายังมีสภาพก็ได้นะไว้ก็ขยับไว้ก็ขยับโตขึ้นนั่งก่อนนั่งซึ่งซ่ากันเจ้านั่งซึ่งซ่าเร็วก่อนนั่งซึ่งซ่าไม่หนักซึ่งซ่าดีแล้วครับปั๊บเพื่อนวะไม่ทันระวังเพื่อนแล้วยกโตกันยกโตเองไม่รู้นั่งดีไหมดีโอ้ยดีมากเลยอะไรใช่โอเคแต่ไม่ต้องสลัดคอเบาๆเออยืนให้เขาแกแต่ไม่ต้องเลยเลยผมก็ขอโทษพ่อเลยขอโทษแฟนคลับพูดได้อ่ะพูดรอเลยครับว่าได้แล้วให้มาคุยกับพูดดิให้พูดได้ฟื้นใช่ไหมเออพูดได้ฟื้นพูดจะต้องขอโทษ FC นะครับน้องชายขอโทษ FC ครับพลาดที่ไหนพลาดตรงไหนโดนแรมฮะโดนอะไรมเขาเตะขาก่อนด้วยโดนอะไรรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เลยพุกซ้ายแล้วขวาตามรู้สึกเขาหนักไปไหวป่ะไปเข้าฟุตพักก่อนก็ได้ดูคนนั้นพระเดชนี่ไม่รู้นะครับว่าตัวเองโดนอะไรนะครับโดนลูกแรกก็ให้กำลังใจน้องต่อไปนะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับนั่นจอมใจตอนนี้เดี๋ยวให้เข้าไปพักก่อนนะครับแล้วพระเดชก็บางทีให้พูดกับกล้องก็เหมือนจะฟื้นนิดนึงนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวนะว่าโดนอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับเป็นแชมป์เลยนะ
จังลองมาเป็นครับไม่ขออนุญาตถามนะครับเราทำไมถึงเรียกเขาว่าเสียร้านครับเสียร้านครับเพราะว่าเขาคำตอบมันอยู่ที่นี่แล้วนะคำตอบเข้ามานี่ร้องสักเพลงหนึ่งรับถึงนะฮะมาได้ตลอดใจสิก่อนและพอทาโอ้ยกำลังร้องเพลงปิดสิทธิ์นะครับสวิตนะโอ้ยก็แก่ครับครับพี่เกครับพ่อสัมภาษณ์ตรงนี้เลยได้แล้วโอ้โหดีครับตั้งใจยังไงบ้างวันนี้ก็สบายสบายวางเกมวางแผนมายังไงบ้างก็เรื่อยๆครับเตะขาไม่ได้ครับคิดว่ามันจะจบเร็วขนาดนี้ก็ไม่ครับคิดว่าผมเรื่อยๆไปก่อนครับเคยเจอกันมาก่อนนะใช่เคยมาเจอกันไปที่แล้วเป็นยังไงบ้างไปที่แล้วชนะน็อกครับไปที่แล้วชนะน็อกเขาเหรอไม่ครับไปที่แล้วแพ้ลูกไหนครับแพ้มันเข่าครับครับเตะปั้มจะน็อกอยู่แล้วครับแต่ว่าเสียยก4เขาเดินปั้มตีครับผมก็ไปที่แล้วก็แพ้เขามาเพราะว่าเตะขาเขามาเกมไปเตะขาต่อยหมัดที่แล้วครับแต่ว่า1 2 3เราก็ออกมาดีครับแต่ยก4ไปเขาก็แค่เกมมาเดียวเดินทางครับผมเราก็เสียเปรียบครับวันนี้พอใจผลงานรู้สึกยังไงครับเพื่อนครับผมก็พอใจครับแฟนไม่ซ้อมลูกศิษย์แล้วแฟนเป็นอาจารย์เลยครับก็ซ้อมให้ทุกอย่างครับผมก็ซ้อมด้วยกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าผมก็อะไรอย่างเชิญให้อะไรให้เยอะรวมรวมไปเลยด้วยครับใช่ครับทุกอย่างเลยครับอันนี้แก้เกมมาดีครับเพราะว่าเรารู้ว่าปลายเข่าเขาแรงเราต้องเล่นหมัดเล่นขาเขาให้อยู่แล้วปลายเราต้องตั้งเราต้องสู้เข่าเขาให้ได้ครับไปนี้เราเตรียมตัวมาดีครับพอชนะน็อกแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างโล่งครับก็ไม่คิดว่าจริงไปนี้เขาก็ตั้งใจครับเขาตั้งใจเขาขยันในเกมก็ตั้งใจครับเขาขยันอยู่แล้วเขาตั้งใจมาโดยเฉพาะครับสุดท้ายเนี่ยครับพี่ตองสุดท้ายฝากเป็นมวยเนี่ยครับช่วยติดตามเราไปหน้าเนี่ยครับช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ตามใจด้วยนะครับไฟน่าจะทำดีกว่านี้ครับผมชนะที่ต่อกันกี่ไฟชนะที่สามไฟน้องหมดเลยปะจอมใจบอกผมว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากบอลโปรโมเตอร์ชิงแชมป์สักไฟครับไฟน่าครับพิกัดไหนดีครับ124ชิง122ก็ได้126ก็ได้126น้ำหนักจริงๆเท่าไหร่ตอนนี้124ชนะที่ต่อมาสามไฟแล้วผลเป็นไงบ้างชนะน้องหมดเลยไหมล็อกล่วงหมดเลยล็อกหนึ่งครับขอบคุณครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ